สิริยาจายิปิปุังกูอาเยสุกกิริยาจิตสามมหากิริยาจิตแปดมหากัตตากิริยาจิตเก้ารวมเป็นกิริยาจายิปิปตวงสิบแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดภูมิมีสี่ภูมิกูกามภูมิห้าสิบสี่รูปภูมิสิบห้าอารูปภูมิสิบสองโลกุตตรภูมิแปดรูสี่สิบกามภูมิห้าสิบสี่ดวงกูอาตุสังวจิตสิบสองอาหูตุปปุสิบแปดกามมหาปัตตาจิตยี่สิบเจ็ดโลกุตตระจิต
แวทพักก่อนจำหน้าจิต89หรือ121บนโลกมี2คือ1ทุกิยจิตประสิบทบอกุกราจิต8หรือ40โลกิยจิตประสิบทดวงคือกามาวัชนาจิต54มหาคตาจิต21รวมเป็นโลกิยจิต81โลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมเป็นโลกุตระจิต8หรือ40โลกิยจิต81ดวงคือกามาวจรจิต54มหากตาจิต27รวมเป็นโลกิยจิต81โลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมเป็นโลกุตระจิต8หรือ40ได้จบไปแล้วจำแนกจิต89หรือ121โดยเหตุมี2คือนาเหตุกจิต18สาเหตุกจิต71หรือ103นาเหตุกจิต18ดวงคืออาสุสนิปาติจิตนาเหตุกจิตวิปัสสนาจิต8อาเหตุกกิริยาจิต3รวมเป็นอาเหตุกจิต18สาเหตุกจิต71หรือ103ดวงคืออากุศลจิต12กามาวจรโสมนัสจิต24มหาคตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นสาเหตุกจิต71อาเหตุกะจิต18ดวงคืออากุศลวิปากจิต7อาเหตุกะกุศลวิปากจิต8อาเหตุกะกิริยาจิต3รวมเป็นอาเหตุกะจิต18สาเหตุกะจิต71หรือ103ดวงคืออากุศลจิต12กามาวจรโสมนัสจิต24มหาคตาจิต21โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นสาเหตุกจิต71หรือ103จำเพี้ยนแล้ว89หรือ121โดยฌานมี2คืออาฌานจิต54ฌานจิต35หรือ67ฌานจิต54ดวงคือกุศลจิต12กายเหตุกจิต18กามาวจรโสมนัสจิต24รวมเป็นอาฌานจิต54ฌานจิต35หรือ67ดวงคือมหาคตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นฌานจิต35หรือ67ดวงอาฌานจิต34ดวงคืออากุศลจิต12อาเหตุกจิต18กามาวจรโสมนัสจิต24รวมเป็นอาฌานจิต54ฌานจิต35รวม67ดวงคือมหาคตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นฌานจิต35หรือ67จำแนกจิต121โดยเวทนามี5คือจำแนกจิต121โดยเวทนามี5คือสุขสหคตาจิต1สุขสหคตาจิต
จิตหนึ่งทุกขสหคตาจิตหนึ่งทุกขสหคตาจิตหนึ่งโสมนัสสะสหคตาจิต62โสมนัสสะสหคตาจิต62โทมนัสสะสหคตาจิต2โทมนัสสะสหคตาจิต2อุเบกขาสหคตาจิต55อุเบกขาสหคตาจิต55สุขสหคตาจิตหนึ่งดวงคือสุขสหคตาจิตหนึ่งดวงคือสุขสหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งสุขสหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งทุกขสหคตาจิตหนึ่งดวงคือสุขสหคตาจิตหนึ่งดวงคือทุกขสหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งทุกขสหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งโสมนัสสหคตาจิต62ดวงคือโสมนัสสหคตาจิต62ดวงคือโลภะโสมนัสติโลภะโสมนัสติโสมนัสหาจิตตุปาทาจิต1โสมนัสสันติระนาจิตโสมนัสสันติระนาจิต1โสมนัสสันติระนาจิต1หาโสมนัสหาจิตตุปาทาจิต1โสมนัสมหากุศลโสมนัสสิมหากุศลโสมนัสสิมหาวิบากโสมนัสสิมหาวิบากโสมนัสสิมหากริยาโสมนัสสิมหากริยาโสมนัสสิปฐมฌานจิต11ปฐมฌานจิต11ทุติยฌานจิต11ทุติยฌานจิต11ตติยฌานจิต11ตติยฌานจิต11สัจจตุทัชฌานจิต11จตุทัชฌานจิต11รวมเป็นโสมนัสสสหคตาจิต62รวมเป็นโสมนัสสหคตาจิต62โทมนัสสหคตาจิต2ดวงคือโทมนัสสหคตาจิต2ดวงคือโทสามูลจิต2โทสามูลจิต2อุเปขาสหคตาจิต55ดวงคืออุเบกขาสหคตาจิต55ดวงคือโลภะอุเบกขา4โลภะอุเบกขา4จิต2โมหะมูลจิต2อาเหตุกาอุเบกขา14อาเหตุกาอุเบกขา14มหากุศลอุเบกขา4มหากุศลอุเบกขา4มหาวิบากอุเบกขา4มหาวิบากอุเบกขา4มหากิริยาอุเบกขา4มหากิริยาอุเบกขา4ปัญจมัชฌานจิต23ปัญจมัชฌานจิต23รวมเป็นอุเบกขาสหคตาจิต55รวมเป็นอุเบกขาสหคตาจิต55สัมปโยคะเพทนายสัมปโยคะเพทนายจำแนกกิจ89หรือ121โดยสัมปโยคะมี2คือจำแนกกิจ89หรือ121โดยสัมปโยคะมี2คือสัมปยุตตจิต55หรือ87สัมปยุตตจิต55หรือ87วิปยุตตจิต34วิปยุตตจิต34สัมปยุตตจิต55หรือ87ดวงคือสัมปยุตตจิต55หรือ87ดวงคือทิฏฐิคตาสัมปยุตตจิต4ทิฏฐิคตาสัมปยุตตจิต4โทสะมุระจิต2โทสะมุระจิต2โมหะมุระจิต2โมหะมุระจิต2มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต4มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต4มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต4มหากตาจิต27มหากตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นสัมปยุตตจิต55หรือ87ดวงรวมเป็นสัมปยุตตจิต55หรือ87ดวงวิปยุตตจิต34ดวงคือวิปยุตตจิต34ดวงคือทิฏฐิคตาวิปยุตตจิต4ทิฏฐิคตาวิปยุตตจิต4อาเหตุกจิต18อาเหตุกจิต18มหากุศลญาณวิปยุตตจิต4มหากุศ
ญาณวิปยุตติสิมหาวิบากญาณวิปยุตติจิตติมหากิริยาญาณวิปยุตติจิตติรวมเป็นวิปยุตติจิต34ดวงรวมเป็นวิปยุตติจิต34ดวงไอ้เกียวนะอันนี้ยังไม่ได้ไอเวทนาเวทนาจำแนกจิต121จำแนกจิต121โดยเวทนามี5คือโดยเวทนามี5คือสุขสหกตะจิต1สุขสหกตะจิต1ทุกขสหกตาจิตหนึ่งสมนัสสหกตาจิต62โทมนัสสหกตาจิต2อุเบกขาสหกตาจิต55สุขสหกตาจิต1ดวงคือสุขาสหกตากายวิญญาณจิตหนึ่งสุขาสหกตากายวิญญาณจิตหนึ่งทุกขาสหกตาจิตหนึ่งดวงคือทุกขาสหกตากายวิญญาณจิตหนึ่งสมนัสสหกตาจิต62ดวงคือสมนัสสหกตาจิต62ดวงคือโลภะสมนัสสิโลภะสมนัสสิสมนัสสันติรณจิต1โสมนัสสันติรณจิต1สมนัสสัทหติตุปาทาจิต1โสมนัสสัทหติตุปาทาจิต1มหากุศลสมนัสสิมหาวิบากโสมนัสติมหากริยาโสมนัสติปฐมฌานจิต11ทุติยฌานจิต11ตติยฌานจิต11จตุตฌานจิต11รวมเป็นโสมนัสสหคตาจิต62รวมเป็นโสมนัสสหคตาจิต62โทมนัสสหคตาจิต2ดวงคือโทมนัสสหคตาจิต2ดวงคือโทสะมูลจิต2โทสะมูลจิต2อุเบกขาสหคตาจิต55ดวงคืออุเบกขาสหคตาจิต55ดวงคือโลภะอุเบกขา4โลภะอุเบกขาโมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อาเหตุกาอุเบกขาจิต14อาเหตุกาอุเบกขา14มหากุศลอุเบกขา4มหากุศลอุเบกขา4มหาวิบากอุเบกขา4มหาวิบากอุเบกขา4มหากิริยาอุเบกขา4มหากิริยาอุเบกขา4ปัญจมัชฌานจิต23ปัญจมัชฌานรวมเป็นอุเบกขาสหคตาจิต55รวมเป็นอุเบกขาสหคตาจิต55สัมปโยคะเพทนายสัมปโยคะเพทนายจำแนกจิต89หรือ121จำแนกจิต89หรือ121โดยสัมปโยคะมี2คือโดยสัมปโยคะสามปยุตจิต55หรือ87สามปยุตจิต55หรือ87วิปยุตจิต34วิปยุตจิต34สามปยุตจิต55หรือ87ดวงคือสามปยุตจิต55หรือ87ดวงคือทิฏฐิกตาสามปยุตจิตสี่โทสะมูลจิต2โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2มหากุศลญาณสัมปยุตจิต4มหากุศลญาณสัมปยุตจิต4มหาวิบากญาณสัมปยุตจิต4มหาวิบากญาณสัมปยุตจิต4มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4มหากตาจิต27มหากตาจิต27
โลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบรวมเป็นสัมปยุตตจิตห้าสิบห้าหรือแปดสิบเจ็ดรวมเป็นสัมปยุตตจิตห้าสิบห้าหรือแปดสิบเจ็ดวิปยุตตจิต34ดวงคือวิปยุตตจิต34ดวงคือทิฏฐิกตาวิปยุตตจิต4ทิฏฐิกตาวิปยุตตจิต4อาเหตุกจิต18อาเหตุกจิต18มหากุศลญาณวิปยุตตจิต4มหากุศลญาณวิปยุตตจิต4มหาวิบากญาณวิปยุตตจิต4มหาวิบากญาณวิปยุตตจิต4มหากิริยาญาณวิปยุตตจิต4มหากิริยาญาณวิปยุตตจิต4รวมเป็นวิปยุตตจิต34รวมเป็นวิปยุตตจิต34ลองสังเกตสัมปยุตตจิตดูว่าสัมปยุต5อย่างมันอยู่ที่ไหนบ้างที่เราว่าไปแล้ว4ดวงนี่เค้าเรียกว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตที่เราว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังมี4ดวงนะแล้วโทสะมูลจิต2นี่เค้าเรียกว่าปฏิฆะสัมปยุตตังอีก2ดวงนี่แล้วโมหะมูลจิตดวงที่1นี่เค้าเรียกว่าวิจิกิจฉาสัมปยุตตังแล้วดวงนี้ก็อุทธัจจะสัมปยุตตังเพราะฉะนั้นในอกุศลมีวิปยุตสัมปยุตตัง4อย่างทิฏฐิคตะสัมปยุตตังปฏิฆะสัมปยุตตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังอุทธัจจะสัมปยุตตังสี่อย่างฝ่ายกุศลนั้นมีสัมปยุตตังหนึ่งอย่างคือญาณสัมปยุตตังนี่12ดวงนี่เป็นญาณสัมปยุตตังรวมทั้งที่เราไม่ได้ว่าสัมปยุตหรอกแต่เราสงเคราะห์เข้าในสัมปยุตเพราะมีปัญญาประกอบทั้งนั้นพวกฌานจิตแล้วโลกุตระจิตนี่มีปัญญาประกอบทั้งนั้นแต่เราไม่ใช้คำว่าสัมปยุตตังมีอีกฌานจิต67เนี่ยเป็นสัมปยุตตังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าสัมปยุตตัง5อย่างอยู่ที่ไหนบ้างฝ่ายกุศล มีอย่างเดียวคือญาณสัมปยุตตังตลอดที่สีเรียกสีอะไรเนี่ยสีปูนแห้งสีส้มสีส้มทั้งหมดนี่นะเป็นญาณสัมปยุตตังทั้งนั้นแต่ในอกุศลมีสัมปยุตตัง4อย่างทิฏฐิปฏิฆะวิจิกิจฉาอุทธัจจะสี่อย่างหาเจอแล้วนะใครจำแนกกิจ89หรือ121จำแนกกิจ89หรือ121โดยสังขารมี2คือโดยสังขารมี2คือสังขาริกจิต37สังขาริกจิต37จะสังขาริกจิต52หรือ84สังขาริกจิต52หรือ84สังขาริกจิต37ดวงคือสังขาริกจิต37ดวงคือโลภะอสังขาริกจิต4โลภะอสังขาริกจิต4โทสะอสังขาริกจิต1โทสะอสังขาริกจิต1โมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อาเหตุกจิต18อาเหตุกจิต18มหากุศลอสังขาริกจิต4มหากุศลอสังขาริกจิต4มหาวิบากอสังขาริกจิต4มหาวิบากอสังขาริกจิต4มหากิริยาอสังขาริกจิต4มหากิริยาอสังขาริกจิต4รวมเป็นอสังขาริกจิต37รวมเป็นอสังขาริกจิต37สังขาริกจิต52หรือ84ดวงคือสังขาริกจิต52หรือ84ดวงคือโลภะสังขาริกจิต4โลภะสังขาริกจิต4โทสะสังขาริกจิต1โทสะสังขาริกจิต1มหากุศลสังขาริกจิต4มหากุศลสังขาริกจิต4มหาวิบากสังขาริกจิต4มหาวิบากสังขาริกจิต4มหากิริยาสังขาริกจิต4มหากิริยาสังขาริกจิต4มหาคตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40โลกุตระจิต8หรือ40
รวมเป็นสังขาริกจิต52หรือ84รวมเป็นสังขาริกจิต52หรือ84สังขารเพทนาจำแนกจิต89หรือ121จำแนกจิต89หรือ121โดยสังขารมี2คือโดยสังขารมี2คืออสังขาริกจิต37อสังขาริกจิต37สังขาริกจิต52หรือ84สังขาริกจิต52หรือ84อสังขาริกจิต37ดวงคืออสังขาริกจิต37ดวงคือโลภะอสังขาริกจิต4โลภะอสังขาริกจิต4โทสะอสังขาริกจิต1โทสะอสังขาริกจิต1โมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2อาเหตุกจิต18อาเหตุกจิต18มหากุศลอสังขาริกจิตติมหากุศลอสังขาริกจิตติมหาวิบากอสังขาริกจิตติมหาวิบากอสังขาริกจิตติมหากริยาอสังขาริกจิตติมหากริยาอสังขาริกจิตติรวมเป็นอสังขาริกจิต37รวมเป็นอสังขาริกจิต37สสังขาริกจิต52หรือ84ดวงคือสังขาริกจิต52หรือ84ดวงคือโลภะสสังขาริกจิต4โลภะสสังขาริกจิต4โทสะสสังขาริกจิต1โทสะสังขาริกจิต1มหากุศลสสังขาริกจิต4มหากุศลสสังขาริกจิต4มหาวิบากสสังขาริกจิต4มหาวิบากสสังขาริกจิต4มหากริยาสสังขาริกจิต4มหากริยาสสังขาริกจิต4มหาคตาจิต27มหาคตาจิต27โลกุตระจิต8หรือ40โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นสสังขาริกจิต52หรือ84รวมเป็นสสังขาริกจิต52หรือ84จบผ่านตรงไหนดีอ่ะอันนี้อุเบกขาสาขาอากาอากาสามัญญาณธรรมะกุศลจิตตังวิปากจิตตังดวงเดียวดวงเดียวกุศลจิตตังแปรแปรอุเบกขาสาอากาแปลว่าไงอุเบกขาเอกคตาสามัญญาอากาอากาสามัญญาธรรมะกุศลจิตตังแปรสิอากาสานัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งนะไม่ตึงดวงเดียวกุศลจิตหนึ่งจิตหนึ่งเท่านั้นนะและจิตหนึ่งมีดวงเดียวจะไปเคยจะเอาต่อกี่ชาติละกี่ชาตินี่มีชาติอะไรที่ประกอบด้วยองค์ธรรมสองคือเบขาเอกตาชาติอะไรเนี่ยชาติกะลียันชาติแถวแรกชาติอะไรกุศลวิบากกิริยากุศลชาติกุศลชาติภูมิไหนอรูปภูมิอรูปภูมิเป็นโสภณะหรือโสภณะเป็นเป็นโสภณะสิเอาจิตสวยงามทั้งนั้นล่ะฝ่ายนี่ไม่ใช่บาปนี่แล้วก็โลกิยะหรือโลกุตระเนี่ยโลกิยะแปลว่าอะไรโลกิยะประกอบกับโลกทั้งสามไงประกอบกับอรูปกับโลกใช่ไหมเนี่ยประกอบกับโลกไหนโลกทั้งสามประกอบโลกไหนรูปรูปยังไงกามโลกหรืออะไรกามโลกกามโลกนี่อันนี้เป็นกามเนี่ยไม่ใช่อรูปกับโลกอรูปกับโลกมีเหตุเท่าไหร่เหตุสามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุแล้วก็มีเป็นฌานหรืออาฌานเป็นฌานจิตหรือเปล่าหรือพวกนะ
เป็นใช่เหรออาชานี่อ่ะนะอาชานะไอ้เขียวๆเนี่ยใช่แค่นั้นชาณจิตชาณจิตนะชาณพวกไหนลูกอะลูกประชานอะลูกประชานอะลูกประชานเวทนาอะไรเวทนาหมายถึงก็นี่อย่าสีเขียวๆเนี่ยเวทนาเวขาวเวทนาแหมก็ชี้ตัวมันอยู่เนี่ยชี้ตัวมันอยู่เวขาวเวทนาเอาสัมปยุตหรือวิปยุตสัมปยุตสัมปยุตแปลว่าอะไรประกอบประกอบกับใครประกอบด้วยปัญญาต้องมีปัญญาประกอบนะเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกสสังขาริกสสังขาริกหมายความว่าไงจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนใครชักชวนเนี่ยกับบริกรรมไอ้ตัวบริกรรมมาชักชวนกันแล้วกันเช่นว่าปฐวีปฐวีปฐวีเป็นตถังกาลิเตไปไอ้นี่อารูปฌานเนี่ยอากาโซอนันโตอากาศไม่มีที่สิ้นสุดทางบริกรรมนั่นแหละทีนี้ใครอ่ะยอมได้มั้งอ่ะเนนเอาไหมอ่ะเนนอ่ะมาเนนนี่ดวงนี้ว่าไงว่าบาลีแปลไปด้วยขาเอกสตาสัยดังปัญจมาชาณะปัญจมาชาณะจักขาพานักจิตตังเก่งไงเก่งอ่ะแปลแปลเดี๋ยวปัญจมชาญปัญจมชาญปัญจมชาญสุสนละจิตหนึ่งอาคาตะคาคามีมากจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌานสองอุเบกขาเอกตาเกิดในโทษชาติไหนเนี่ยครับอยู่ชาติไหนชาติชาติอเมริกาหรือชาติอังกฤษกุศลและชาติใช่ไหมเราเนี่ยก็เป็นกุศลเนี่ยมรรคเป็นกุศลผลเป็นวิบากไงอยู่กุศลและชาตินะเกิดในภูมิไหนอ่ะเกิดในกามภูมิหรือเปล่าฮะโลกุตระภูมินะเป็นจิตสวยงามหรือไม่สวยงามสวยงามอยู่ในโลกหรือโลกิยะหรือโลกุตระในโลกอยู่ในโลกนะในโลกหรือออกนอกโลกในโลกพ้นจากโลกทั้งสามแล้วพ้นจากกามโลกแล้วกามโลก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 มีเหตุเท่าไหร่นะมีเหตุสามว่าไปแล้วนะเป็นพวกฌานหรือเปล่าฌานอะไรปัญจมฌานปัญจมฌานโลกุตระปัญจมฌานเนี่ยปะสัมปยุตหรือเปล่าประกอบนะประกอบกับใครประกอบกับใครประกอบกับปัญญาสิต้องมีปัญญาญาณสัมปยุตต่างแล้วเป็นเวทนาอะไรอุเบกขาเวทนาสีเขียวนี่ชี้ตัวอยู่แล้วนี่แล้วเป็นอาสังหรือสสังขาริกสสังเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนนะสสังขาริกแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสักกทาคามิมักสักกทาคามิมักอะไรสักกทาคามิมักมีเท่าไหร่มีสองมีองค์เท่าไหร่สักกทาคามิมักมีองค์8มีองค์7มีองค์มรรค7องค์มรรค7ในที่เนี้ยสักกทาคามิมรรคมีองค์7นะถ้าสักกทาคามิมรรคขจิตละมีเท่าไหร่ฮะ1เรื่อง1ดวงปัญจมฌานสักกทาคามิมรรคขจิตมี1ดวงถ้าสักกทาคามิมรรคล่ะก็มีองค์7เว้นสัมมาสังกัปปมรรคเพราะสัมมาสังกัปปะมรรคได้แก่วิตกเจตสิกประกอบเฉพาะในปฐมฌานเท่านั้นพอมาถึงปัญจมฌานเลยเหลือองค์7มรรคบุคคลมีเท่าไหร่มี1อ่ะเท่าไหร่อ่ะโยมมี4ฮะมรรคบุคคลมีเท่าไหร่มรรคจิตมีเท่าไหร่มรรคจิตมรรคจิตมีเท่าไหร่
มี4หรือ20มีมรรคจิตไม่4หรือ20นี่เรื่องมรรคจิตมรรคบุคคลมีเท่าไหร่2มี4โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนี่เรียกมรรคบุคคลมี4เหมือนกันงงก็ได้มรรคบุคคลมี4นะชิงงกันแบบนี้มรรคจิตก็มี4ผลจิตก็4มรรคจิตก็4เข้าหมายถึงงงมันไม่คุ้นกับคำถามมั้งก็ท่องทุกวันสาวเราโดยมากไปท่องกับไอ้ตัวจิตโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคจะทำให้ตอบไม่ได้อรหัตตมรรคอะไรที่ว่าอรหัตตมรรคอะไรที่ท่องอรหัตตมรรคอะไรมรรคบุคคลหรือมรรคจิตมรรคจิตเนี่ยต่างหากนะไม่ใช่มรรคบุคคลนะถ้าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคบุคคลมีมรรคในที่นั้นมีเท่าไหร่มี8องค์มรรค8เห็นมั้ยมรรคบุคคลมีองค์มรรค8เนี่ยมันสามถ้ามรรคจิตละมี1เนี่ยมรรคจิตมี4มรรคจิตละมี4มันสามมรรคบุคคลมีองค์มรรค8นะแล้วมรรคบุคคลมี4มรรคบุคคลมี4ลัคขาโสดาปัตติมรรคมี8สักทาคามิมรรคมี8 8หรือ7นี่มีองค์8องค์8เอาทีนี้ว่าไปเรื่องอะไรอ่ะจังแหละบุคคลใหม่ฮะอกุศลจิต12มีกี่ชาติชาติเดียวคืออกุศลชาติแล้วก็มีกี่ภูมิเกิดในภูมิไหนสามภูมิเป็นโสภณะหรืออโสภณะอโสภณะหมายความว่าไงจิตที่ไม่สงบหรือเป็นจิตที่ไม่สงบกับโสภณะไม่ประกอบกับโสภณะเจตสิกเรียกว่าอาสนจิต12นะอยู่ในโลกิยะหรืออยู่โลกุตระโลกิยะเป็นมีเหตุประกอบหรือเปล่ามีฮะเป็นสาเหตุกะใช่ไหมสาเหตุกะแปลว่าอะไรจิตที่มีเหตุประกอบโลภะมีเหตุประกอบเท่าไหร่2คือโลภะเหตุโมหะเหตุโทสะล่ะมีเหตุเท่าไหร่2คือโทสะเหตุโมหะมูลจิตมีเหตุเท่าไหร่คือโมหะเหตุเป็นพวกฌานหรืออฌานฌานอฌานเป็นเวทนามีกี่เวทนาสามเวทนามีตัวเวทนาอะไรบ้างโสมนัสเวทนาโทมนัสอุเบกขาโสมนัสมีกี่ดวงโสมนัสมี4คือโลภะโสมนัส4อุเบกขามีกี่ดวงอุเบกขา7มี6ดวงคือโลภะอุเบกขา4โทโมหะมูลจิต2โทมนัสมีกี่ดวง2คือโทสะมูลจิต2เวทนาแล้วนะเป็นญาณสัมปยุตหรือวิปยุตเป็นสัมปยุตสัมปยุตนะสัมปยุตมีกี่อย่างในนี้สัมปยุตตังมีกี่อย่าง4อย่างนะ4อย่างหรือกี่อย่าง3อย่าง3อย่างลองดูที่หาที่มีกี่อย่าง1อะไรสัมปยุตทิฏฐิคตะสัมปยุต2ปาติฆะสัมยุตสามวิจิกิจจาสัมยุตตีวิกัจจาสัมยุตมีสัมยุตตังสี่อย่างนะสัมยุตตังสี่อย่างนะแล้ววิปยุตตังมีไหมมีมีกี่ดวงวิปยุตตังมีกี่ดวงมีสี่ดวงเรียกว่าทิฏฐิคตะวิปยุตตังมีสี่มีสี่แล้วแล้วก็เป็นอักษรเลข72เป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกอสังเป็น2อย่างเลยเป็น2อย่างเลย
2อย่างเลยมีอสังขาริกกี่ดวงมี8ดวงอสังขาริกมีกี่ดวง7อ้าวคือโลภะอสังขาริกกี่ดวง4โทสะอสังขาริก1โมหะมูลจิต2 5บวก2 7 7ดวงมีอสังขาริกจิต7ดวงเป็นสังขาริกจิตกี่ดวงคือโลภะสะสังขาริกจิต4โทสะสะสังขาริกจิต1เป็น5ดวงเป็นสังขาริกจิตนะลองว่าดวงนี้ที่ว่าไงนัตตะสหกตังปะติกะสัมปายุตตังสะสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนะดวงที่หนึ่งว่าไงเปกาสหกตังวิจิกิจฉาสัมปายุตตังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยดวงที่สองอุเปกขาสหกตังอุทธัจจะสัมปายุตตังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านว่าไปได้เก่งกันหมดแล้วนี่เหตุตัวกจิตติดแปดเป็นชาติเวลากี่ชาติชาติเดียวสามชาติเอ้ยไม่นี่ที่ตัวชาติอยู่แล้วมีกี่ชาติมีกี่สีมีกี่สีมีกี่สีสองชาติสองสีใช่ไหมอะไรชาติอะไรตัวชาติอะไรชาติวิปากชาติกับกิริยาชาติวิปากชาติไม่เท่าไหร่สิบห้าได้แก่อาเหตุกาวิปากเจ็ดสิบห้ากิริยาชาติมีเท่าไหร่ได้แก่อาเหตุกากิริยาจิตสามมีสองชาตินะอาเหตุกาจิตสิบแปดมีสองชาติเกิดในภูมิไหนกามภูมิเป็นโสภณะหรืออโสภณะอโสภณะโลกิยะหรือโลกุตระโลกิยะเป็นสาเหตุกะหรืออเหตุกะสาเหตุกะอเหตุกะหมายความว่าไงไม่มีไม่มีเหตุประกอบเหตุมีเท่าไหร่ไม่มีเหตุมี6นะไอ้นี่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6ฝ่ายอกุศลมีเหตุเท่าไหร่คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุฝ่ายกุศลมีเหตุเท่าไหร่3กะโทสะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนี่แล้วพวกนี้มีเหตุไหมพวกนี้ไม่มีเหตุนะพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีเหตุพวกนี้พวกเหตุตัวจิตนี่ได้ฌานไหมไม่ได้เขาเรียกว่าฌานฌานจิตจิตที่ไม่มีฌานนะเกิดขึ้นได้กี่เวทนาสี่เวทนาเว้นเวทนาอะไรโทมนัสโทมนัสเวทนาเนี่ยถ้าเก่งได้ไหมรอบสองถ้าเก่งนะอ้าวดึงอ้าวที่เวทนามีอะไรบ้างหนึ่งสกเวทนาสองเวทนาสามโทมนัสเวทนาสี่สุขุปาทเวทนาสุขเวทนามีกี่ดวง1ดวงทุกขเวทนา1ดวงโสมนัสเวทนามี2ดวงอุเบกขาเวทนา14ดวงเนี่ยเก่งมาแล้ว14ดวงเวทนานะเป็นสัมปยุตหรือวิปยุตวิปยุตไม่ประกอบกับอะไรเลยนะวิปยุตเป็นอสังขาริกหรือสสังอสังขาริกอสังขาริกจิตหมดไปแล้วหมดไปแล้วลองว่าทีเดียวชี้ปุ๊บแล้วก็ว่าเลยนะมันไม่เลยปุ๊บว่าคนเดียวแหละครูจอนว่าครูจอนว่าเดี๋ยวเอาง่ายๆง่ายๆเลยเนี่ยอาจารย์ยิ้มขึ้นจะมาทำความความไม่ได้ยินหรอกยอมมันทิ้งว่าไงเนี่ยปริยาตรงที่หนึ่งเนี่ยพูดอะไรเดียวกูเบกขาอะไรไม่ออกนะขี้งบเบขาสหกตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังจิตจิตที่เกิด
ขึ้นจิตเกิดพร้อมจิตที่เกิดพร้อมด้วยจิตที่เกิดพิจารณาจิตที่เกิดจิตที่พิจารณาอารมณ์นามปัญจทวารเกิดขึ้นเพราะด้วยความเฉยๆนี่ดีและไม่ดีขยายความหน่อยดีและไม่ดีแต่เคยท่องมาธรรมดาดีและไม่ดีด้วยนะจิตที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยแต่เรียนกับหลวงพ่อก็เอาอันดีไม่พูดดีแล้วไม่ดีพูดหากันหนังสือก็มีนี่แถมคือให้มันเต็มใจความว่ามันเปิดพิจารณาทั้งสองทวารนี่ทั้งสองข้างอ้าวเนรอะไรนะชื่ออะไรนะองค์เนี้ยทวีนะอ้าวในทวีว่าเลยว่าดวงไหนดีอ่ะดวงเนี้ยว่าไปเลยโสมนัสสะเอ้ยว่าไปเลยโสมนัสสะธาตุตังยานะวิปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนล้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยปัญญามหาอะไรมหากุศลจิตเอ้ยมหาวิปากจิตมหาอะไรกิริยามหากิริยาจิตหนึ่งมหากิริยาจิตหนึ่งใช่ไหมครับนะร้องไม่เหมือนกันหากิริยาจิตหนึ่งเนี่ยดวงเดียวเวทนาอะไรเนี่ยกิริยาเวทนาเอ้ยกิริยาเวทนาเวทนาอะไรนะสมนัตเวทนาไม่ประกอบด้วยอะไรไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีปัญญานะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระโลกิยะโสภณะหรืออโสภณะเอ้ยโสภณะแปลว่าหมายความว่าไงหมายความว่าจิตที่ไม่สวยงามหรือเปล่าเนี่ยนะไม่สวยงามเลยจิตพระหันเนี่ยนะ จิตพระหันนี่ไม่งามเลยนะ ต้องงามจิตพระหันอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้แล้วเป็นโลกุตระนะเฮ้ยโลกิยะพวกฌานหรือเปล่าพวกได้ฌานไหมไม่ได้ครับดวงนี้สะสังหรืออสังขาริกอสังเฮ้ยสะสังอันนี้เหรอดวงไหนดวงที่สามเนี่ยดวงที่สามก็สะสังขาริกเฮ้ยอสังดิอสังก็เนี่ยอสังขาอะอสังก็อสังขาริกกลางยอมนี่อ้าวลองว่านี่สิขึ้นเลยสุขะเอกคตาสหิตังจตุทาชานะวิปากสิตังจตุทาชานวิปากจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสองคือชาติอะไรเนี่ยชาติอะไรวิปากชาติภูมิไหนรูปภูมิโสนะและโสนะโสนะโลกิยะโลกุตระโลกิยะฌานและอาฌานฌานเวทนาอะไรโสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาโสสัมปยุตหรือวิปยุตสัมปยุตก็อะไรสัมปยุตด้วยปัญญาสัมปยุตด้วยปัญญานะแล้วเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกสสังขาริกมีเหตุหรือไม่มีเหตุมีเหตุเท่าไหร่3คืออโลภะอโทสะอโมหะเหตุอโลภะอโทสะอโมหะอ้าวเก่งแล้วพอแล้วมั้งแค่นี้จะได้จะได้4โมงในปริเชตที่1เราก็ว่าเรื่องจิตไปแล้วปริเชตที่1แปลว่าตอนที่1เราว่าเรื่องจิตจำแนกจิตพระอนุรุทธาจารย์ท่านพูดไปทีละอย่างละอย่างทำให้เรากระจ่างและเข้าใจง่ายพูดจิตอย่างเจติกอย่างแล้วมาผสมกันทีหลังเหมือนการทำขนมเอาแป้งไว้ต่างหากน้ำตาลต่างหากคั้นกะทิต่างหากแล้วเวลาจะทำขนมก็มาผสมกันทีหลังที่เรียนไปแล้วเราต้องสังเกตที่มันจำเป็นจะต้องเอาตัวเจตสิกเนี่ยเอาเจตสิกนี่เข้าไปพูดรวบด้วย
บางอันบางดวงทำไมเอาเจตสิกไปพูดรวมด้วยแล้วไม่สามารถที่จะจำแนกจิตให้ออกไปตั้งร้อยฝาดวงได้ทีนี้ที่เอาเจตสิกเข้าไปประกอบเพื่อจำแนกจิตนั้นเอาเจตสิกอะไรแล้วเข้าไปบ้างลองสังเกตดูสิหนึ่งเอาเวทนาเข้าไปแล้วหนึ่งเอาเวทนาเจตสิกเข้าไปจำแนกสองเอาทิฏฐิเจตสิกเข้าไปจำแนกสามเอาปฏิฆะคือโทสะเข้าไปจำแนกแล้วก็เอาอุทธัจจะวิจิกิจฉาเข้าไปจำแนกแล้วปัญญากี่ดวงแล้วนี่เอาเจตสิกเข้าไปนั่นแหละแล้วยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเราเอาไปพูดถ้าไม่เอาเจตสิกเข้าไปพูดแล้วไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องจิตได้ทีนี้เจตสิกปริเฉทที่2นี่ก็เข้าเจตสิกสังหะโดยเฉพาะเลยเจตสิกสังหะโดยเฉพาะเนี่ยคำว่าเจตสิกเราได้เรียนไปแล้วตอนแรกจิตเจรุนี่เจตสิกหมายความว่าไงธรรมชาติยังไงแล้วก็บอกว่าเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดจิตตะนิสิตารคณังเราว่าไปแล้วอาศัยจิตเกิดนั่นเหมือนกับเป็นนิสิตอาจารย์เป็นนิสัยนิสัยแปลว่าเป็นที่อาศัย นิสิตเป็นผู้อาศัยอาจารย์อาจารย์ให้ความรู้ยังไงลูกศิษย์ก็รู้อย่างนั้นอาจารย์สอนอย่างไรลูกศิษย์ก็สอนอย่างนั้นเอารู้ถ่ายรู้เพราะฉะนั้นจิตจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องเจตสิกจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ด้วยถ้าไม่มีจิตแล้วเจตสิกเขารู้ไม่ได้ความจริงเจตสิกเขาก็รู้นะแต่เขารู้ไปละอย่างแต่ที่รู้นั้นเพราะอาศัยจิตเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนเรื่องเจตสิกสังหะโดยเฉพาะในปริเฉทของ2นี่เจตสิกสังหะ คือท่านอุปมาไว้เหมือนกับคนเราถ้ามีแต่ร่างกายอยู่อย่างเดียวถ้าไม่มีจิตใจคือจิตกับเจตสิกแล้วก็เหมือนกับรูปตุ๊กตาที่ตั้งอยู่เท่านั้นเองไม่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนไม่มีความรู้สึกอะไรหรือประการหนึ่งท่านก็อุปมาเหมือนกับโรงงานต้องอาศัยไฟฟ้าโรงงานนั้นต้องอาศัยแสงไฟหรือตัวไฟฟ้าไปปั่นเครื่องให้เกิดแสงสว่างหรือให้เกิดปั่นเครื่องยนต์ให้หมุนได้ก็ต้องอาศัยสายควายสองสายถ้าอาศัยสายควายสายเดียวก็ไฟก็ไม่ติดต้องอาศัยสองสายเพราะฉะนั้น ท่านก็อุปมาอย่างนั้นทีนี้เราก็มารู้ลักษณะ4ประการของเจตสิกเราก็ว่าพร้อมๆกันไปลักษณะของเจตสิกต้องว่าพร้อมกันไปปริเฉทที่สองเจตสิกสังขะลักษณะสี่ประการของเจตสิกเอกุปาทะนิโรธาจะเอการัมภนวัตถุกาเจโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมาเจตสิกามาตานักศึกษาทั้งหลายพึงทราบธรรมชาติของเจตสิกซึ่งมีจำนวน52ดวงที่ประกอบกับจิตมีลักษณะดังนี้คือ1เกิดพร้อมกับจิต2ดับพร้อมกับจิต
สามมีอารมณ์เดียวกับจิตสี่มีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกับจิตจิตเอาไว้เที่ยวลักษณะสี่ประการของเจตสิกเอกุปาทานิโรธาจาเอการัมภนวัตตุกาเจโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมาเจตติกามาตานักศึกษาทั้งหลายเพื่อทราบธรรมชาติของเจตสิกซึ่งมีจำนวน52ดวงที่ประกอบกับจิตมีลักษณะดังนี้คือ1เกิดพร้อมกับจิต2ดับพร้อมกับจิต3มีอารมณ์เดียวกันกับจิต4มีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตทีนี้ก็ทำความเข้าใจในคาถาสักหน่อยในคาถานี้นักศึกษาทั้งหลายก็มาตาเนี่ยท่านทั้งหลายเพิ่งรู้อย่างนี้เพิ่งทราบธรรมชาติของเจตสิกมี52ดวงซึ่งมีลักษณะประกอบกับจิต4อย่างนี้1เกิดพร้อมกับจิต2ดับพร้อมกับจิต3รับอารมณ์เดียวกันกับจิต4เอาไว้อาศัยวัตถุเกิดอย่างเดียวกันกับจิตมี4อย่างทั้งหมดนี่ท่านฎีกาอาจารย์ท่านก็ขยายเข้ามาธรรมมาหมายความอะไรธรรมมาในที่นี้เราก็แปลกันว่าเป็นธรรมชาติเรามาแปลความเข้าใจกันว่าเป็นธรรมชาติความจริงธรรมในที่นี้ก็แปลว่าโดยอาการโดยการทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเขาเรียกว่าธรรมมาในที่นี้อาการโดยการทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนที่ประกอบกับจิตโดยลักษณะหมายความว่ายังไงลักษณะนั้นอันบัณฑิตทั้งหลายกำหนดรู้หรือวินิจฉัยได้ที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายกำหนดรู้หรือวินิจฉัยได้นั้นใครล่ะเป็นบัณฑิตนอกเพราะว่าอภิธรรมมัตตสอภิธรรมปิฎกเนี่ยเป็นความรู้ของสัพพัญญูพุทธะคนอื่นไปจำแนกจิตเจตสิกให้รู้โดยสภาวะโดยละเอียดละอออย่างเงี้ยทำไม่ได้เว้นไว้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเป็นมาเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะผู้รู้สิ่งทั้งปวงแล้วรู้จักกำหนดไปว่าอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้สภาวะอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ตั้งชื่อไปเราก็เรียกว่าลักษณะเรียกลักษณะที่ประกอบกับจิตเนี่ยเช่นเกิดพร้อมกับจิตแค่ที่เกิดพร้อมกับจิตเนี่ยถ้าคนที่เขารู้เขาบอกว่าอ้าวเกิดพร้อมกับจิตก็รูปก็เกิดพร้อมกันได้นี่นะรูปเกิดพร้อมกับจิตก็มีดับพร้อมกับจิตก็มีดับพร้อมกับจิตก็มีเช่นวิญญาติรูปสองวิญญาณุปริวัติโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามกระแสของจิตมีอยู่เพราะฉะนั้นที่เกิดพร้อมกับจิตได้พร้อมกับจิตก็มีนี่ถ้ามันก็มีใครค้านกันอย่างนี้เราก็ตอบว่าเกิดพร้อมกับจิตก็จริงดับพร้อมกับจิตก็จริงแต่รูปนั้นรู้อารมณ์ก็อย่างรู้อารมณ์เหมือนกับจิตหรือเปล่าล่ะ เพราะฉะนั้นจะไปพูดสองอันเท่านี้ไม่ได้ต้องพูดถึงสี่อันสี่ข้อด้วยกันนี้เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตก็มีรูปรูปก็เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีแต่รูปนั้นไม่สามารถจะรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตได้เพราะรูปเขาเป็นอนารมณะ
ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้เผยนั้นเป็นอันว่าหมดไปถ้ามาพูดรู้อารมณ์เข้าเป็นข้อที่สามนี่เลยรูปตามไม่ได้แล้วรูปติดตามมาไม่ได้แล้ว แล้วข้อที่สี่ข้อที่สี่มีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตที่พูดในที่นี้ที่พูดในที่นี้ก็พูดในปัญจโวการภูมิเอกวัตถุกะเนี่ยในปัญจโวการภูมิปัญจโวการภูมิแปลว่าภูมิที่มีขันห้าภูมิที่มีขันห้าคือได้แก่อะไรภูมิที่มีขันห้าได้แก่อบายภูมิ4มนุษยภูมิ1สวรรค์6พรหมภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิอันนี้ก็เรียกว่าภูมิที่มีขันห้าแล้วก็จิตเจตสิกเกิดขึ้นแก่อรูปพรหมอีก4เขาเรียกว่าจตุโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์4เท่านั้นมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพียง4เท่านั้นเพราะพรหมเขาไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นที่อาศัยเกิดอย่างกันอย่างเดียวกับจิตนี้หมายถึงเฉพาะปัญจโวการภูมิฉะนั้นจิตไม่ใช่ว่าอาศัยมีอยู่โดยแน่นอนเพราะเจตสิกเหล่านี้เมื่อเกิดในปัญจโวการภูมิจึงจะอาศัยวัตถุเกิดแต่ถ้าเกิดในจตุโวการภูมิก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยวัตถุเกิดเช่นอรูปภูมิ4ก็เรียกจตุโวการภูมิและเมื่อพูดทั้ง2ภูมินี้แล้วก็พูดอีกภูมิอีกภูมินึงนี่ปัญจโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจตุโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์4คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์และยังมีภูมิเรียกว่าเอกโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์เดียวภูมิที่มีขันธ์เดียวได้แก่อสัญญสัตว์อสัญญสัตว์มีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามธรรมเลยเราก็มาได้ยกมาพูดในที่นี้เพราะเราพูดเรื่องนามธรรมคือเจตสิกที่ต้องอาศัยจิตเกิดอยู่เลยเราไม่ต้องเอามาพูดและอาการที่ประกอบลักษณะอาการที่ประกอบกับจิตของเจตสิก52ดวงเหล่านี้เรียกว่าเจโตยุตตลักษณะเจตะเนี่ยแปลว่าจิตหรือใจมันมีชื่อ10อย่างนะมนะก็ได้มโนก็ได้